คืออดีตถูกต้องปัจจุบันก็คืออดีตแต่ยังไม่จ่ายเพื่อนยังไม่จ่ายค่าเดิมพันหนึ่งล้านเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวมีเมื่อไหร่เดี๋ยวให้หรอกเอ้ยเรารีบใช้เงินหรอเรารีบใช้เงินเนี่ยแล้วพอจะจ่ายไหมก็บอกว่ายอมรับกันไม่ยอมรับก็ได้งะแล้วพอจะไม่ยอมรับก็ไม่เชื่อเนี่ยเอาไงกันแน่เลยแกก็ต้องยอมรับอยู่แล้วเพราะมันคือเรื่องจริงใช่ไหมครับคุณย่าย่าอะไรนะครับย่าหวานค่ะย่าหวานคุณย่าหวานใช่ไหมครับต้องถามเขาค่ะไม่เว้ยซอเลือกอะไรไม่ได้เว้ยเล็มซอบอกพอซอปฏิเสธไปแล้วเล็มก็บอกไม่เชื่อไม่จริงฉันดูแกออกพอนี่บอกพอนี่จะจ่ายแกก็บอกอ้าวยอมรับเหรออ่ะแล้วซอเลือกอะไรแกจะบอกว่าแกไม่ได้คิดอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรออ๋อเหมือนตอนนี้ขอแต่งงานใช่ไหมอุ้ยไปกันใหญ่แล้วเอาละพี่เปาอันนี้พี่ขอพี่อาหวานแต่งงานเลยเหรอพี่ซอไม่ใช่พี่เปาแกบอกว่าถ้าอยากจะทำอะไรก็ต้องรีบทำเวลาเหลือไม่มากแล้วโอ้ใช่ช่วงนี้แกก็สู้ๆเขางอนแล้วนะเว้ยแกเขาหันหน้าไปอีกทางนึงคือเขางอนด้วยผู้หญิงอ่ะเวลาเขาหันหน้าแบบเนี้ยก็รู้นี่เอ้าก็ฉันไม่ได้ทำอะไรนี่มันคือคำตอบของแกไม่กล้าตอบเองอ่ะก็ฉันถามว่าแกไม่ได้คิดอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรอเล็มเลยเล็มเลยใช่เล็มเลยเล็มเลยเขาก็ถ้าคิดก็ตอบแมนๆดิว่าคิดโว้ยก่อนนะแกจะแบบว่าเก็บทำไมวะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเตะไปก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยอันนี้ช่วยเตะไปก่อนนะครับไม่เว้ยมันเพิ่งจะเจอกันเองเลยเพิ่งจะรู้จักกันเองใช่มีเรื่องอะไรนะครับคุณย่าหวานเรื่องแต่งงานอะไรนะเรื่องอดีตหรือเปล่าเรื่องที่มันผ่านไปแล้วหรือเปล่าครับไม่ใช่ที่ผมไปขอเขาแต่งงานเมื่อวานนะพี่มันเรื่องอดีตไหนอ๋ออดีตเขาก็เคยมีเหรอคะไม่มีไม่เคยครับไม่เคยมีนี่ฉันไม่ได้ทำนะอันนี้พี่เปาทำคนเดียวอ่ะพี่ตับตรงไหนเนี่ยพี่ไม่ได้ทำเลยนะพี่อยู่กับพี่ซื่อเหรอครับพี่ซื่อๆป่ะแมนว่าไงเว้ยไอ้พาร์ทว่าไงพี่เปาพี่ซอมไม่เคยแต่งงานหรอครับไม่เคยครับดิ่งอะไรนะพี่มินไนล่ะอันนี้เข้ามันดิ่งอันนี้เข้ามันดิ่งพ่อมึงอันนี้เข้ามันดิ้งคืออะไรวะไหนแล้วไม่เรามีอะไรกันไหนเรื่องใหญ่อะไรมีอะไรอะไรนะอ๋อก็คือเรื่องใหญ่ก็คือว่าหลังเรียนไปดูเกมไหมไม่เป็นไรค่ะไอ้เกียวไปปะไปไอ้เกียวไปเกียวไปปะเกียวไปไหมหลังเรียนไปโอเคครับเดี๋ยวหนูมานะพี่จะไปไหนครับคุณย่าจะไปไหนไม่รีบไปไหนเขาสาวไปเรื่อยครับคานเหมือนหมาเลยถอดรองเท้าให้หน่อยได้ไหมล่อแล้วเสียงหลงเลยพอแล้วครับคุณย่าถอดรองเท้าด้วยครับอ๋อได้ค่ะสวยแล้วครับสวยแล้วครับไม่จริงไม่ถอดก็สวยอยู่แล้วจริงก็สวยอยู่แล้วสวยมาจากข้างในครับสวยจากข้างนอกเลยครับผมสั้นก็น่ารักดีนะผมสั้นก็น่ารักดีนะครับชอบไหมคะชอบตาโตน่ารักดีนะครับผมสั้นตาโตน่ารักดีนะตัวเล็กๆกันเนาะโอ้ยใครเขาขูดอะไรวะคู่ขำ200ไม่เกิน160อ่ะกำลังน่ารักดีเลยใช่ป่ะอมง่ายค่ะอมง่ายว้าย